จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราในวันนี้คือ2รายค่ะโดยทั้ง2รายเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะนั่นหมายความว่าการติดเชื้อภายในประเทศของเราในวันนี้ยังคงเป็น0รายอย่างต่อเนื่องนะคะมาที่สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทยในวันนี้ค่ะประเทศไทยของเรานะคะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 3,171 รายโดยเป็นการติดเชื้อภายในประเทศคงที่เลยนะคะอยู่ที่ 2,444 รายและตรวจพบในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้234รายค่ะในวันนี้นะคะมีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้นอีก3รายนะคะรวมรักษาหายป่วยแล้ว 3,056 รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล57รายโดยทั้ง57รายนี้นะคะเป็นผู้ป่วยคนไทยค่ะที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้และเมื่อมีการตรวจว่ามีการติดเชื้อนะคะก็ได้นำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลค่ะทั้ง57รายนี้เป็นผู้ป่วยจากสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะและในวันนี้ค่ะไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะคงที่อยู่ที่58คนค่ะมาที่รายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยของเราในวันนี้นะคะสำหรับผู้ป่วยในวันนี้ค่ะเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยเดินทางกลับมาจากประเทศกาตาร์นะคะทั้ง2รายค่ะรายที่1นะคะเป็นเพศชายอายุ27ปีรายที่2เป็นเพศชายอายุ28ปีค่ะทั้ง2รายเป็นอาชีพพนักงานนวดนะคะเดินทางมาถึงไทยในวันที่16มิถุนายนค่ะและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรีตรวจหาเชื้อครั้งแรกในวันที่16ขออภัยค่ะวันที่21มิถุนายนนะคะผลไม่พบเชื้อและตรวจครั้งที่2ในวันที่27มิถุนายนผลพบเชื้อค่ะโดยทั้ง2รายไม่มีอาการนะคะโดยคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศกาตาร์ค่ะมีผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยกันในเที่ยวบินเดียวกันนะคะตรวจหาเชื้อในวันที่21มิถุนายนจำนวน3รายผลพบเชื้อเช่นเดียวกันค่ะสำหรับสถานการณ์ของโควิด-19 ในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้นะคะจะเห็นได้ว่าจากกรอบสีแดงค่ะก็คือมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก2รายโดยเดินทางกลับมาจากประเทศกาตาร์นะคะทำให้ประเทศไทยค่ะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ทั้งสิ้น234รายค่ะ